ช่วงนี้ตัวข้าว่าอ๋อเจ้าน่าจะติดบุพเพสันนิวาสเหมือนตัวข้ากระมังนี่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2ทุ่มตรงแม่ช่วงนี้ครับคนติดบุพเพสันนิวาสกันทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับผมเองก็เพิ่งจะได้ดูครับติดเหมือนกันนะปัญหาคือไม่ได้ดูตั้งแต่ตอนแรกครับตอนนี้เนี่ยต้องมาดูบุพเพสันนิวาสผ่านไลน์ทีวีดังนั้นครับจะมาดูจอเล็กๆในมือถือนะครับมันก็ไม่สนุกใช่ไหมก็เลยพยายามจะดูจอให้มันใหญ่ขึ้นครับโดยการใช้ตัว Mirror Screen นั่นเองวันนี้ครับจะมารีวิว Mirror Screen MX ครับตัวใหม่นะจาก Nanotech ครับที่ Nanotech เขาบอกว่ารุ่นนี้ชื่อว่ารุ่น M2 นะฮะใครเสิร์ชหาไม่เจอคำว่า MX เนี่ยใช้เสิร์ช M2 ก็ได้นะครับตัวนี้เนี่ยจะเอามาต่อกับ iPhone ของผมครับเพื่อดูบุพเพสันนิวาสโดยเฉพาะเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วครับเดี๋ยวเราไปแกะกล่องดูกันครับสำหรับตอนนี้นะครับเราก็จะมาแกะกล่อง Mirror Screen News นะครับแหมเป็นรุ่น MX นะครับหรือว่าถ้าใครซื้อจาก Lazada เนี่ยผ่านตัวแทนจำหน่าย Nanotech เนี่ยเขาก็จะบอกว่ารุ่น M2 ครับก็คือรุ่นเดียวกันครับรุ่นนี้เนี่ยอัปเดตเฟิร์มแวร์มาแล้วนะครับก็สำหรับคนที่มีปัญหาครับเครื่องบางตัวเนี่ยไม่สามารถใช้งานได้นะครับตัวนี้ก็เป็นโทรศัพท์รุ่นใหม่ๆนั่นแหละนะใช้งานได้ส่วนคนที่ไปซื้อตัวเก่าปี2016อะไรเงี้ยมันเป็นเฟิร์มแวร์ตัวเก่านะครับมันก็จะใช้กับโทรศัพท์ในช่วงปีนั้นส่วนคนที่ซื้อโทรศัพท์ในช่วงปีนี้ครับก็ควรจะใช้ตัวใหม่ๆแบบนี้นะครับเพราะว่าเขาอัปเกรดมาแล้วล่ะซึ่งตัวนี้ครับสามารถแสดงภาพได้ถึง 1080p นะครับก็เป็น Full HD เต็มรูปแบบมันเองนะฮะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะแกะกล่องให้ดูก่อนครับอ่ะมาดูครับว่าข้างในมีอะไรบ้างแน่นอนครับข้างในก็จะเป็นตัว Mirror Screen สีพิงโกมาแบบนี้นะครับ1ตัวครับก็เหมือน Mirror Screen ตัวเก่าที่เราเคยรีวิวกันไปนะฮะก็มีปุ่มรีเซ็ตอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็ตัวต่อก็เป็นสัญญาณ HDMI นะฮะแล้วก็ด้านหลังนะครับมีช่องเสียบสาย Power ซึ่งในตัวช่องเสียบสาย Power เนี่ยก็จะมีตัวส่งสัญญาณ Wi-Fi มาด้วยในตัวนะครับก็คือสำหรับคนที่อยากจะดูหนังเฉยๆจากโทรศัพท์มือถือเราก็ดูได้เลยไม่ต้องเชื่อมต่อ Wi-Fi ส่วนคนที่อยากจะใช้ Wi-Fi บ้านนะครับก็สามารถเชื่อมต่อเข้ากับ Wi-Fi บ้านได้ด้วยนะก็ไม่ต้องเปลืองอินเทอร์เน็ต 4G ของเรานะครับการใช้งานนะครับก็แค่ต่อสายเข้าไปครับแล้วก็เอาตัว Mirror Screen เนี่ยไปเสียบกับช่อง HDMI นะครับที่อยู่ด้านหลังทีวีหรือด้านข้างโปรเจคเตอร์ของเราเนี่ยแหละแค่นั้นเองครับแล้วเดี๋ยวไปดูวิธีการใช้งานเลยครับว่าเดี๋ยวผมจะได้ดูบุพเพสันนิวาสจอใหญ่ๆผ่านโปรเจคเตอร์แล้วครับตอนสำหรับการเชื่อมต่อ Mirror Screen MX นะครับก็ง่ายๆครับแค่เข้ามาในโทรศัพท์มือถือของเราครับหลังจากเอาตัว Mirror Screen เนี่ยเสียบกับจอโปรเจคเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เข้าไปที่ Wi-Fi ครับนี่ครับตอนนี้ใน Wi-Fi เนี่ยเราจะเห็น Mirror Screen ขึ้นมานะครับก็เลือก Wi-Fi ที่เป็น Mirror Screen เลยพอเขาถาม Password ครับ Password เนี่ยเราจะเห็นอยู่บนหน้าจออยู่แล้วนะครับใส่ไปตามหน้าจอครับ21863029ทีนี้ให้ดูที่จอมอนิเตอร์นะครับเห็นไหมครับว่าจะมีการเชื่อมต่อละระหว่างมือถือเรากับตัว Mirror Screen นะครับต่อไปครับตอนนี้ถ้าเราต้องการใช้ Wi-Fi ครับเราต้องเชื่อมต่อเราเตอร์เข้ากับตัว Mirror Screen ด้วยนะครับวิธีนะครับก็ง่ายๆครับเข้าไปที่ Internet Browser นะครับพิมพ์ตามหน้าจอเลยนะครับพิมพ์เสร็จแล้วนะครับกด Go นะฮะนี่จะเข้ามาที่หน้า Setting แบบนี้ครับหลังจากนั้นครับก็ให้เราเข้าไปที่อินเทอร์เน็ตนะครับเลือก Wi-Fi ของเรานะครับที่บ้านเราเนี่ยแหละนะฮะของผมก็เป็น Banana Home ใส่พาสเวิร์ดให้เรียบร้อยนี่ตอนนี้จะเห็นว่าเห็นไหมกลับมาที่ Mirror Screen อีกครั้งนึงนะแบบนี้นะครับสำหรับคนที่เชื่อมต่อตัวโทรศัพท์หลุดจากตัว Mirror Screen เนี่ยให้กลับมาเชื่อมต่อ Mirror Screen อีกครั้งนึงนะครับจะเห็นว่าตรงไอคอนด้านบนขวามือครับจะมีทั้งโลโก้เป็นสีฟ้าทั้ง2ตัวละแบบนี้นะครับเราสามารถจะดูทุกอย่างครับแบบออนไลน์ได้แล้วเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะดูเรื่องอะไรนะบุพเพสันนิวาสนะครับมันต้องดูผ่านมือถืออย่างนี้แหละใช้ไลน์ทีวีนะครับหลังจากนั้นครับโชว์สกรีนครับสำหรับ iOS นะครับก็เข้า Mirror Screen ครับแล้วเดี๋ยวจอมือถือของเราก็จะขึ้นไปอยู่บนทีวีเรียบร้อยฮะหลังจากนั้นครับเชิญครับเข้าไปที่ต
Line TV ได้เลยครับช่วงนี้ครับเราก็จะติดละครกันนะครับผมก็ติดเหมือนกันนะบุพเพสันนิวาสครับดูตอนนี้อีพีโซดเท่าไหร่ละอีพีโซดที่10ละนะฮะใครดูตอนไหนกันไว้บ้างนะครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่าพอเราเปิดแล้วภาพเสียงเป็นยังไงบ้างนะฮะนี่ฮะนะครับดูสบายๆครับนี่จอใหญ่นะฮะไปจับใครมาด้วยอย่าอ้อเจ้าไปคิดเองแม่แม่เจ้าค่ะแม่อย่างไรจำมาแล้วสิเจ้าค่ะครับก็จบไปแล้วครับกับ MX Wi-Fi Display นะครับ Mirror Screen ตัวใหม่ครับ2018นะจาก Nanotech นะครับที่สั่งจาก Lazada นั่นแหละนะก็ใครอยากได้ลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะตอนนี้ผมก็สามารถดูบุพเพสันนิวาสครับจอโปรเจคเตอร์จอใหญ่ได้แล้วนะครับไม่ต้องมานั่งนายงิ้วคิ้วหมวดดูอยู่คนเดียวในจอมือถือนะดูได้ทางบ้านเลยนะครับสบายมากๆฮะก็สำหรับคนที่ซื้อ Mirror Screen ตัวเก่าไปนะครับเชื่อมต่อไม่ได้ฮะบางทีเนี่ยเพราะว่าโทรศัพท์มือถือเรานะเป็นรุ่นใหม่แล้วนะครับหรือว่าเพิ่งซื้อมานะครับ Mirror Screen ตัวเก่าเนี่ยเขายังไม่ได้อัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับแล้วก็ตัวใหม่เนี่ยข้อดีของการอัปเดตเฟิร์มแวร์แล้วเนี่ยส่วนต่างๆนะครับการแสดงภาพแสดงผลเนี่ยเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ชัดมากขึ้นการดีเลย์น้อยลงนะครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีมากๆเลยเพื่อนๆที่สนใจอยากได้นะครับก็ลองซื้อหาไปใช้กันดูครับใช้ดีครับและขอบคุณครับที่ติดตามชมครับ The Baby Boom กรุ๊ปทุซุมอันซีนถ่ายชิมอิ่มดำครับรู้ก่อนซื้อครับจะได้ไม่ผิดหวังครับและคลิปใหม่ๆลงทุกวันศุกร์เวลา2ทุ่มตรงนะครับคลิปอื่นๆครับตามใจผมนะครับวันนี้ขอตัวก่อนครับบ๊ายบาย